สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนหัวอกแม่สุดรัดทมแจ้งจับลูกในไส้แอบกดเงินหลักแสนเกลี้ยงบัญชีช้ำหนักทองที่มีอยู่ก็ปลอมวันที่23กุมภาพันธ์2565ผู้สื่อข่าวได้รับรายงานว่านางสาวน้อยสงวนนามสกุลอายุ55ปีได้ร้องสื่อหลังจากที่ตนเองได้ไปแจ้งความดำเนินคดีกับลูกสาวอายุ29ปีที่แอบกดเงินในบัญชีธนาคารจำนวนกว่า 140,000 บาทของตนเองไปจนเกลี้ยงบัญชีและได้นำเอาสร้อยคอทองคำหนัก1บาทของตนไปขายและนำทองปลอมมาเปลี่ยนไว้แทนโดยได้นำหลักฐานทั้งหมดที่ขอมาจากธนาคารและทองปลอมรูปถ่ายลูกสาวพร้อมทั้งได้ไปแจ้งความดำเนินคดีกับลูกสาวของตนเมื่อวันที่19กุมภาพันธ์65ที่ผ่านมาที่สถานีตำรวจภูธรคลองขลุงโดยเริ่มจากเมื่อวันที่5พฤศจิกายน64ที่ผ่านมานางสาวน้อยได้เดินทางไปกับลูกสาวเพื่อนำเงินสดค่าเช่าที่นาไปฝากที่ธนาคารออมสินสาขาคลองขลุงจำนวน 140,000บาทซึ่งตนเองไม่รู้หนังสือก็ได้ให้ลูกสาวจัดการฝากใส่สมุดบัญชีตามยอดข้างต้นในชื่อบัญชีของตนเองซึ่งในระหว่างดำเนินการฝากเงินตนเองก็เห็นว่าเงินถูกฝากจริงและได้ปรับสมุดเป็นยอดปัจจุบันแล้วแต่ไม่ได้สังเกตว่าลูกสาวได้แอบทำบัตร ATM มาด้วยตนยอมรับว่าในระหว่างฝากที่เคาน์เตอร์ธนาคารลูกสาวให้เซ็นอะไรก็เซ็นซึ่งตลอดระยะเวลาฝากเงินในบัญชีไม่เคยนำเงินออกมาจากบัญชีและไปปรับสมุดเลยจนกระทั่งตนมีความจำเป็นต้องใช้เงินเลยนำสมุดบัญชีไปถอนเงินแต่กลับเหลือเงินติดบัญชีเพียง29บาทเท่านั้นตนเองตกใจมากว่าเงินหายไปไหนคิดขึ้นได้ว่าเหลือทองอีก1บาทจึงให้ร้านสาพาไปเอาทองที่ตนเก็บไว้จะไปขายเมื่อถึงร้านทองพบว่าเป็นทองปลอมตนเองจึงรีบไปแจ้งความและไปขอบัญชีการถอนทั้งหมดกับธนาคารส่งมอบให้ตำรวจตรวจสอบโดยดูลักษณะการถอนเงินจากบัญชีมีการไหลเข้าออกอยู่เรื่อยๆประมาณ3สัปดาห์จนสุดท้ายกดเงินหมดบัญชีเหลือเพียง29บาทเมื่อวันที่28พฤศจิกายน64นางสาวน้อยกล่าวว่าหลังจากเกิดเหตุแล้วตนเองได้ไปแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพราะมั่นใจว่าลูกสาวแท้ๆได้ขโมยไปอย่างแน่นอนอยากให้ตำรวจตามจับลูกสาวมาดำเนินคดีให้เข็ดหลาบและไม่อยากให้เป็นหลอกใครอีกทุกวันนี้ก็เลี้ยงหลานอยู่2คนที่เป็นลูกของลูกสาวที่ผ่านมาลูกสาวแท้ๆมีพฤติกรรมขโมยเงินทองแม้บัตรคนจนก็เอาไปหมดท่านผู้ชมครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ